ผิดกับไม้สุดแซ่บวุ้นเส้นวิริธิภาที่ถึงกับไปไม่เป็นเมื่อถูกซักถึงรักครั้งใหม่กับไฮโซรุ่นน้องนายประไนพรประภาที่มีคนตาดีเห็นควงกันไปไหนมาไหนที่ยิบก็ไม่อยากให้โฟกัสว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่ว่าแค่ขอให้วันหนึ่งที่เรามั่นใจแล้วจริงๆเราถึงบอกว่าอะไรยังไงก็เวลาถ้าวุ้นคุยวุ้นก็คุยทีละคนนะคะครั้งนี้ความรักคงไม่ได้แบบมีอะไรที่แบบคนรู้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเงี้ยกลัวตัวเองแบบพูดเยอะแล้วสุดท้ายก็กลับมาทำร้ายเราอะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างระวังตัวเยอะเหมือนกันเลย